โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปซีรีส์ปั้นพอร์ตจาก300เหรียญไป 1,000 เหรียญให้ได้ใน1เดือนกันนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นซีรีส์ที่ผมอยากจะทำมากๆนะครับเพราะว่าอะไรใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะเห็นกันไปแล้วเนาะก็ผมนะครับเทรดปั้นพอร์ตนะก็ตั้งเป้าหมายว่าจะปั้นจาก 1,500 เหรียญไป 10,000 เหรียญให้ได้นะครับแล้วผลงานมันออกมาดีมากๆเลยนะครับคราวนี้ผมก็เลยลองเอาผลงานจากพอร์ตนั้นเนี่ยลองเอามาคำนวณดูนะครับว่าถ้าผมจะปั้นพอร์ตจาก300เหรียญไป 1,000 เหรียญให้ได้ใน1เดือนมันพอจะมีความเป็นไปได้ไหมนะครับสรุปตัวเลขที่ได้ออกมามันพอจะมีความเป็นไปได้ครับทุกคนก็เลยว่าเอ้ยซีรีส์นี้ผมคิดว่าผมอยากทำนะครับก็นี่ครับก็เลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมานะครับทุกคนสลับในคลิปนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับว่าผมจะใช้เทคนิคอะไรในการเทรดนะครับก็พูดเรื่องเทคนิคอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับเรื่องการมันนี่แมเนจเมนต์มันค่อนข้างยาวนะก็สลับตัวเทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดในตลอดซีรีส์นี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวเรนโบว์นั่นเองนะครับทุกคนนี่นะเส้นที่มันเป็นสีที่อยู่ตรงหน้าจอเพื่อนๆตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับตัวเรนโบว์นะครับมันเป็นเทคนิคอะไรนะครับมันเป็นเทคนิคที่ใช้งานง่ายๆเลยนะครับทุกคนก็คือในตัวเรนโบว์เนี่ยมันจะมีเส้นที่เป็นสีๆอยู่ก็คือไอตัวเส้นเรนโบว์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีไอเส้นที่มันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในเรนโบว์นะครับเห็นไหมฮะที่มันเป็นเส้นสีน้ำเงินตรงนี้เนาะอันนี้เนี่ยมันก็คือเส้นวินนั่นเองนะครับซึ่งถ้าตัวเส้นวินมันไปเกาะอยู่ที่ตัวเส้นเรนโบว์เส้นไหนนะครับก็ถ้าเกาะกันใกล้มากๆนะครับจะแปลว่าจุดเข้าหรือว่าสัญญาณเข้าเทรดที่มันกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณเข้าเทรดที่มีความปลอดภัยสูงมากก็คือมันมีโอกาสชนะสูงนั่นเองนะครับพูดง่ายๆเนาะยกตัวอย่างในตอนนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ตัวเส้นวินอยู่ใกล้กันกับเส้นเรนโบว์สีเหลืองเลยนะครับเห็นไหมฮะก็ระยะห่างเนี่ยห่างกันแค่1เองนะครับเห็นไหมเส้นวินเนี่ยมันค่าอยู่ที่149นะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์สีเหลืองเนี่ยค่ามันอยู่ที่148นะครับห่างกันแค่1เองนะครับทุกคนคือมันเกาะใกล้กันมากเลยนะแทบจะแนบชิดกันเลยนะทุกคนก็แปลว่าจุดเข้าจุดนี้เนี่ยมันก็มีความปลอดภัยสูงมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงก็ถ้าเราเข้าเทรดนะจุดเข้าตรงนี้เราก็จะมีโอกาสชนะสูงได้ในไม้นี้อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็นี่เนาะก็อันนี้คือตัวเรนโบว์นะครับอันนี้เป็นตัวเทคนิคที่ผมจะใช้เทรดในตลอดซีรีส์นี้นั่นเองนะครับและเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวเรนโบว์เนี่ยเวลาเราเปิดใช้งานขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่มีกราฟอยู่บนจอเลยถูกต้องไหมปกติเวลาเราเทรดเนี่ยมันจะต้องมีกราฟบนจอแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาวิเคราะห์กราฟกันนั่นนู่นนี่ใช่ไหมแต่ว่าเอ้ยคราวนี้ใช้แค่ตัวเรนโบว์ในการเทรดเนี่ยมันไม่มีกราฟเลยเฮ้ยมันเทรดได้เหรอนะครับคำตอบคือมันเทรดได้นะครับสำหรับตัวเรนโบว์นี้นะครับมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้คณิตศาสตร์ในการเทรดอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับทุกคนแปลว่าในทุกๆจุดเข้าของเรานะครับมันเกิดขึ้นจากคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับทุกคนถ้าตัวเลขมันบอกว่าเนี่ยจุดเข้าจุดนี้เราเข้าเทรดแล้วมันมีโอกาสชนะสูงนะถ้าเราเข้าเทรดไปก็มันก็จะมีโอกาสชนะสูงตามที่ตัวเลขมันคำนวณได้นั่นเองนะครับแต่มันจะชนะหรือมันจะแพ้มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่เพียงแค่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันช่วยคำนวณให้เรานะครับว่าตรงนี้เราเข้าเทรดเนี่ยเราอยู่ในจังหวะที่ได้เปรียบหรือเปล่าเราอยู่ในจุดที่ได้เปรียบหรือเปล่านั่นเองนะครับนี่นะสำหรับตัวเรนโบว์นี้นะครับมันจะคำนวณให้เราแบบนี้นั่นเองนะครับมันมองไม่เห็นกราฟก็จริงนะครับแต่ว่ามันคำนวณมาให้เราหมดแล้วนะเราก็แค่หาจังหวะเข้าเทรดตามที่มันคำนวณมาให้นะครับแล้วก็ที่เหลือเราก็ไปจัดการเรื่องของการ money management นะครับวางแผน money management มาให้ดีเอาว่าเราจะวางแผนมายังไงขาดทุนเราจะรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้เท่าไหร่แล้วเวลาเราจะได้กำไรเราจะได้กำไรได้ตั้ง TP ต่อวันอะไรเงี้ยเท่าไหร่นะครับก็ที่เหลือเราก็ไปกำหนดไปวางแผนเรื่องของการ money management แทนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็สลับตัวเรนโบว์นะครับก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่มันคำนวณให้เราหมดแล้วนั่นเองนะครับมันก็เลยไม่จำเป็นต้องดูกราฟก็ได้นะครับเราดูแค่ตัวเรนโบว์อย่างเดียวนะครับดูแค่จังหวะเข้าว่าตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในจังหวะที่เราได้เปรียบหรือเปล่าแล้วเราก็เข้าตามตัวเรนโบว์แค่นั้นนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับทุกคนก็สลับในซีรีส์นี้นะครับผมก็จะใช้ตัวเรนโบว์นี้ในการเทรดตลอดทั้งซีรีส์เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับการเทรดโดยที่เราไม่ได้ดูกราฟเลยนะครับทุกคนเราใช้แค่คณิตศาสตร์ในการเทรดอย่างเดียวล้วนผลงานจะออกเป็นยังไงนะครับโอเคก็บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆแน่นอนนะครับโอเคครับก็
พื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก่อนอื่นก่อนเราไปลุยกันวันนี้นะครับทุกคนฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดนะครับสนใจใช้งาน Bybit คลิกสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับรวมถึงตัว Indicator Rainbow ตัวนี้นะที่ผมทำขึ้นมาใช้ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันก็เป็นอินดิเคเตอร์ที่รันอยู่บน TradingView ด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ตัวเรนโบว์นี้เอาไปใช้กันดูบ้างนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมีแจกให้ในห้อง Discord Top Fan ด้วยนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับกันได้นะครับประมาณนี้เลยเนาะโอเคครับก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราทั้ง2เจ้านี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับทุกคนแล้วก็สำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปของผมแล้วชอบรู้สึกว่าอยากจะสนับสนุนช่อง YouTube ของผมนะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่อง YouTube ของผมได้ง่ายๆนะครับทุกคนโดยการเพียงแค่สมัครเข้ามาเป็น Top Fan ในช่อง YouTube ของผมนี้นะครับเพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองเพื่อนๆจะได้สิทธิพิเศษนะครับได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกเทคนิคคู่ใจที่ผมเอาไว้ใช้เทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆเลยนะครับรวมถึงจะได้เข้ามารับเซตอัพตัวอื่นๆที่ผมใช้ในการเทรดในตลาดไบนารี่นี้เป็นหลักได้ด้วยฟรีๆด้วยนะครับรวมถึงตัวเรนโบว์นี้ด้วยนะนี่แหละนะครับตัวเรนโบว์ตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะแจกให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆก็สามารถเข้ามารับกันได้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิทธิพิเศษนะครับเพื่อนๆจะได้เข้ามาในห้อง Discord Top Fan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับผมแล้วก็กับเพื่อนๆ Top Fan คนอื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยพัฒนาการเทรดให้เพื่อนๆเทรดได้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าคลิกที่ปุ่มสมัครข้างๆปุ่ม Subscribe ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะครับโอเคครับก็อันนี้เปิดคลิปมานานแล้วนะครับก็พูดเกินมาพอสมควรเนาะก็นี่แหละนะครับคลิปแรกของซีรีส์มันจะพูดยาวหน่อยนะทุกคนในช่วงแรกเนาะเดี๋ยวคลิปหลังจากนี้ก็จะพูดไม่ยาวแล้วแหละนะครับก็โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าดูกันว่าวันนี้ผลงานจะเป็นยังไงนะครับวันแรกของซีรีส์นี้มาดูกันนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ไม้แรกของเรามาแล้วนะครับนี่นะก็ไม้ที่1ของเราในวันนี้นะครับก็นี่นะผมเข้าออเดอร์เป็นออเดอร์เทรดขึ้นนะครับก็เข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอที่ได้จากในตัวเซตอัพตัวเรนโบว์นี่เลยนั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลที่ผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นตามสัญญาณคอตรงนี้นะครับก็นี่เลยนะครับเพราะว่าตัวเรนโบว์นะครับมันคำนวณมาให้ว่าตอนนี้เนี่ยจุดเข้าจุดนี้นะครับมีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับสังเกตจากที่ตอนนี้นะครับเส้นวินกับเส้นเรนโบว์นะครับมันอยู่ใกล้กันมากๆเลยนะครับสังเกตดูนะครับเส้นวินเนี่ยค่าของมันอยู่ที่ 1,115 นะครับเห็นไหมเส้นตรงแถบสีน้ำเงินตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์สีเหลืองเนี่ยค่าของมันอยู่ที่ 1,114 นะครับห่างกันแค่1เองนะครับระยะห่างเนาะห่างกันแค่1เองนะครับแปลว่าจุดเข้าต่างๆที่เกิดขึ้นณตอนนั้นของเรามีโอกาสชนะสูงมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับยิ่งใกล้มากโอกาสชนะของเราก็ยิ่งสูงมากตามไปนั่นเองนะครับก็นี่เนาะด้วยผลตามนี้นะครับตัวเรนโบว์มันคำนวณมาให้เราแล้วนะว่าตอนนี้เส้นวินกับเส้นเรนโบว์นะครับมันอยู่ใกล้กันมากโอกาสชนะของเราในไม้นี้มีค่อนข้างสูงนะครับผมก็เลยเข้าออเดอร์คอหรือว่าออเดอร์เทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้ไปนะครับมาดูกันไม้แรกของเราในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะชนะหรือว่าจะแพ้มาดูกันนะครับไม้แรกในซีรีส์นี้แล้วก็เป็นไม้แรกที่เทรดในพอร์ต300เหรียญนะครับอ่ะดูกันจะเป็นยังไงนะครับปกติในเทรดแต่พอร์ต 1,000 เหรียญอะไรเงี้ยนะเวลาปั้นพอร์ตนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่งได้มาเทรดพอร์ตเล็ก ก็วันนี้แหละนะครับโอเคเข้าสำหรับไม้แรกของเราเปิดมาแพ้นะครับทุกคนก็ถือว่ารับน้องแล้วกันนะครับคิดซะว่ารับน้องแล้วกันนะเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะทุกคนผมทำตารางจดบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ดูกันเนาะว่าตลอดทั้งซีรีส์นี้เนี่ยผลงานผมมันเป็นยังไงนะครับก็จะนี่นะครับแล้วก็มันจะมีกราฟให้ดูด้วยนะอยู่ทางขวาตรงนี้นะครับโอเคครับก็ไม้แรกเปิดมาสรุปแพ้นะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับสำหรับไม้ที่2นะครับผมจะมาติงเกล 2.5 เท่านะครับทุกคนก็ความเสี่ยงมันจะสูงหน่อยนะในพอร์ตนี้นะครับแต่ว่าตัวเรนโบว์เนี่ยมันค่อนข้างใช้คำว่ามีความแม่นยำสูงแล้วกันนะครับก็เพราะนั้นผมเลยกล้าที่จะมาติงเกียว 2.5 เท่านะครับประมาณนี้เนาะก็แปลว่าไม้ต่อไปนะครับผมจะได้เทรดที่75เหรียญนะครับทุกคนซึ่งถ้าไม้ต่อไปชนะนี่นะครับผมจะได้กำไรกลับมา
ประมาณ30เหรียญ นะครับนี่นะที่ตัวในตารางนี้มันคำนวณมาให้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนสำหรับในไม้ที่2นี่เนาะโอเคเดี๋ยวรอจุดเข้าสักคู่หนึ่งนะครับเกิดจุดเข้าขึ้นเมื่อไหร่เดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอตัวเรนโบว์มันคำนวณให้เราก่อนอ่ะน่าจะได้แล้วมั้ง เพิ่งพูดถึงไม้แรกจบไปได้ไม่นานนะครับน่าจะได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับทุกคนน่าจะเป็นตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวรอดูกันก่อนแล้วกันนะครับว่าจะได้จุดเข้าเป็นสัญญาณคอตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับไม้แรกเมื่อกี้เราจบแพ้นะทุกคนก็ไม้ที่2ดูกันจะชนะไหมนะครับถ้าชนะก็อย่างที่เราคุยกันไว้นะครับทุกคนก็คือมันจะได้กำไรกลับมาโคเวอร์กับที่ผมขาดทุนไปในไม้ที่1ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้กำไรมาด้วยอีก30เหรียญ นั่นเองนะครับโอเคอ่ะนี่นะครับสรุปเราได้เป็นออเดอร์สัญญาณคอตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเซต pending order ให้เพื่อนๆดูดีกว่าจะได้รู้ว่าเวลาผมเข้าออเดอร์ผมเข้ายังไงนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะใช้ตัวเรนโบว์นี่เหมือนกันก็อยากรู้ว่าเวลาผมเข้าออเดอร์ผมเข้ายังไงนะครับเดี๋ยว pending ให้ดูดีกว่าอันนี้นะครับก็สำหรับสัญญาณคออันนี้นะครับเป็นสัญญาณของเวลาเห็นไหมฮะมันจะมีเวลาอยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะนี่นะครับสัญญาณคออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณของเวลาบ่าย 2:15 นาทีนะครับซึ่งสัญญาณนี้นะครับผมใช้ period bar ค่า5ในการเข้านะครับก็คือพูดง่ายๆมันเป็นสัญญาณของเวลาบ่าย 2:15 แต่ผมต้องบวกเพิ่มอีก5นาทีผมถึงจะได้เข้าออเดอร์นะครับก็คือมันก็จะเป็นเวลาประมาณเที่ยงไม่ใช่เที่ยงบ่าย 2:20 นาทีนั่นเองนะครับแล้วก็ไม้นี้นะครับผมเข้าเทรดที่2นาทีนะครับทุกคนนี่นะออเดอร์นี้เข้าเทรดที่2นาทีนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเซตเวลาตัวนี้เป็น2นาทีก่อนนะครับแล้วก็มาทำการตั้งออเดอร์เป็นเวลาตรงนี้เนาะเป็นบ่าย 2:20 นะครับตามตัว period bar ที่เราใช้นะสัญญาณอันนี้ที่ได้เป็นสัญญาณฝั่งคอนะครับนี่เนาะเป็นสัญญาณฝั่งคอนะครับตรงนี้นะครับโอเคก็กด pending order เป็นฝั่ง order trade ขึ้นเอาไว้นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้ตัว order เนี่ยมัน pending เอาไว้แบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาบ่าย 2:20 นาทีเดี๋ยว order เราจะเข้าให้อัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้มันจะสะดวกกับเรามากกว่าเวลาเราใช้ตัว Rainbow นี้ในการ trade นะครับมันจะทำให้เราเข้า order ได้ตรงตามราคาปิดราคาเปิดของกราฟในแท่งนั้นๆที่เราจะเข้า trade พอดีนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะโอเคอ่ะตรงนี้เดี๋ยวรอออเดอร์มานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ไม้ที่2ของเรามาแล้วนะครับทุกคนก็นี่นะครับออเดอร์แมทแล้วนะอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับก็สำหรับในไม้ที่2ตรงนี้นะครับก็ผมเข้าออเดอร์เทรดขึ้นนะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็สำหรับในไม้ที่2นี้ผมเทรดที่75เหรียญ นะครับตามที่ผมได้วางแผนมาในตารางเมื่อกี้นะครับทุกคนก็คือถ้าสมมุติไม้นี้ผมชนะมันก็จะกู้คืนที่ผมขาดทุนไปในไม้ที่1กลับมาแล้วก็ได้กำไรมาด้วยอีก30เหรียญ นั่นเองนะครับนี่เนาะก็เหตุผลที่ผมเข้าออเดอร์นี้นะครับตามสัญญาณคอที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนเหมือนเดิมนะเพราะว่าตัวเรนโบว์นะครับกับตัวเส้นวินตอนนี้เนี่ยคือแนบชิดติดใกล้กันเลยนะครับก็แปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยอยู่ในโซนที่มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับก็แปลว่าหลังจากนี้เราเข้าเทรดตามสัญญาณนี้ไปแล้วนะครับตามจุดเข้าตรงนี้ไปแล้วก็น่าจะมีโอกาสชนะได้นะครับก็นี่นะครับด้วยผลตามนี้เนาะผมก็เลยเข้าออเดอร์คอหรือว่าออเดอร์เทรดขึ้นออเดอร์นี้ตามสัญญาณคอตรงนี้ไปนะครับก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่2ของเรานี้นะครับโอเคครับผลลัพธ์ที่ได้สรุปแพ้นะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะโอเคครับก็สำหรับไม้ที่2ของเรานะครับไม่สวยเท่าไหร่นะทุกคนก็แพ้ติดตามไม้แรกไปเลยนะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่3นะครับทุกคนสำหรับในไม้ที่3นะครับผมจะเทรดที่ประมาณ180เหรียญแล้วกันนะครับทุกคนนี่นะครับถ้าไม้ที่3ของผมชนะนะครับมันจะกู้คืนที่ผมขาดทุนไปในไม้ที่1กับ2กลับมาได้นะครับแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกประมาณ39เหรียญนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันผลงานของไม้ที่3ของผมนี้จะเป็นยังไงนะครับไม้นี้นะครับถ้าแพ้เท่ากับว่าวันแรกนี้พอร์ตเราไม่รอดเลยนะฮะในซีรีส์นี้เราสรุป
จบตั้งแต่ EP แรกเลยนะทุกคนนะก็ดูกันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอจุดเข้าจุดต่อไปนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ออเดอร์ที่3นะไม้ที่3ของเราแมตช์แล้วนะครับทุกคนอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับก็สลับในไม้ที่3ของเรานี้นะครับก็ถ้าแพ้จะเป็นไม้สุดท้ายนะครับแต่ถ้าชนะก็พอร์ตของเราก็จะได้ไปต่อนะครับก็สลับในไม้นี้นะครับก็ผมเลือกออเดอร์ผมเลือกกดเข้าออเดอร์เทรดลงนะครับก็ตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็สลับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับทุกคนเหมือนเดิมเลยนะตอนนี้เพราะว่าตัวเส้นวินกับเส้นเรนโบว์นะครับยังอยู่ใกล้ชิดกันอยู่นะครับแปลว่าตอนนี้นะจุดเข้าของเราจุดนี้ยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นั่นเองนะครับผมก็เลยเข้าด้วยเทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้ไปนั่นเองนะครับก็มาลุ้นกันเราจะจบชนะไหมนะครับทุกคนอุ้ยลุ้นเหลือเกินว่าแวบเก่งเหลือเกินโอเคครับก็สลับในตัวเส้นเรนโบว์นี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยตัวเส้นเรนโบว์เส้นวินนะครับมันทะลุเส้นเรนโบว์ลงมาข้างล่างแล้วนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมปรับเส้นเรนโบว์นะครับให้มันเส้นเรนโบว์สีเหลืองเนาะปรับให้มันมาอยู่ข้างล่างเส้นวินเหมือนเดิมแล้วนะครับจากเมื่อกี้เส้นวินมันทะลุลงมาเนาะคราวนี้ทำไมผมถึงปรับลงมานะครับทำไมปรับลงมาแล้วมันจะช่วยเรื่องอะไรใช่ไหมก่อนอื่นนะครับเส้นเรนโบว์เนี่ยมันคือเส้นที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยนะครับที่มันคอยบอกนะครับว่าเนี่ยจุดที่เราจะแพ้ติดกันมากสุดเนี่ยมันน่าจะอยู่ถึงประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับอันนี้คือหน้าที่หลักของตัวเส้นเรนโบว์เนาะก็เพราะนั้นแปลว่าเราจะต้องคอยเลื่อนตัวเส้นเรนโบว์นะครับเอามาไว้ในจุดที่มันมีนัยยะอยู่เสมอนั่นเองนะครับโอ้อันนี้ถ้าให้พูดมันจะค่อนข้างยาวนะแต่ว่าสรุปสั้นๆได้ว่าเราต้องเลื่อนให้มันไปอยู่ในจุดที่มีนัยยะเสมอก็เมื่อกี้ก็เลยเลื่อนเส้นเรนโบว์ลงมาข้างล่างนั่นเองนะครับจากเมื่อกี้เพื่อนๆเห็นว่าเส้นเรนโบว์กับเส้นวินมันเมื่อกี้เส้นวินมันทะลุเส้นเรนโบว์ลงมาแล้วใช่ไหมในไม้เมื่อกี้นะครับโอเคเข้าสลับในไม้ที่3ของเราในวันนี้ชนะนะครับทุกคนโอเคครับตอนนี้เดี๋ยวค่อยพูดถึงเรื่องพอร์ตนะครับเดี๋ยวพูดถึงเส้นเรนโบว์ก่อนเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเส้นวินเนี่ยมันทะลุลงมาต่ำกว่าเส้นเรนโบว์แล้วนิดนึงใช่ไหมแล้วก็ไม้นี้นะครับผมก็เลยเลื่อนเส้นเรนโบว์ลงมาให้ต่ำกว่าเส้นวินนะครับก็เลื่อนลงมาในจุดที่มันมีนัยยะในจุดต่อไปนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าเราจะไว้ใช้ประมาณการนะครับว่าระยะที่เป็นระยะปลอดภัยของมันเนี่ยอยู่ประมาณตรงไหนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวใครสนใจเรียนแบบเจาะลึกอีกทีนึงเดี๋ยวผมมีสอนให้อีกทีนึงในห้องท็อปแฟนอยู่แล้วนะครับก็ใครสนใจตัวเรนโบว์นี้เดี๋ยวสมัครท็อปแฟนเข้ามาแล้วก็เข้ามาเรียนรู้กันได้นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคก็สรุปนะครับในไม้ที่3ของเรานี้ชานะไปได้อย่างสวยงามนะครับทุกคนก็โอเคครับตอนนี้นะครับพอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น339เหรียญแล้วนะครับในวันแรกของเรานี้นะครับอู้ very good มากเลยนะครับอ่ะโอเคครับก็นี่เนาะนี่จดบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะครับก็นี่เลยนะเราได้กำไรมา39เหรียญแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เราพลิกกลับมาจากที่เราแพ้ไปใน2ไม้แรกเมื่อกี้เนี่ยเราพลิกกลับมาได้กำไรได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4นะครับทุกคนก็ไม้ที่4นะครับผมจะกลับไปเทรดที่30เหรียญเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยขอให้พอร์ตไปถึง100เหรียญให้ได้ก่อนนะครับในวันแรกนี้นะผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าอย่างน้อยขอให้พอร์ตไปถึง100เหรียญให้ได้ก่อนก็คือกำไรในพอร์ตเนี่ยไปให้ถึง100เหรียญให้ได้ก่อนนะครับคือถ้าพอร์ตมันโตไปถึง400เหรียญแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนก็โอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อแล้วกันนะครับดูกันวันนี้พอร์ตผมจะเติบโตไปถึง400เหรียญได้ไหมนะครับทุกคนตอนนี้โตมาที่339เหรียญแล้วนะครับขาดอีก61เหรียญเท่านั้นเองนะครับโอเคปะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับหวังว่าหลังจากนี้มันจะไม่เทรดยากเหมือนกับไอ้ 2-3 ไม้แรกนี้แล้วนะฮะโอเคก็ปะไปลุยกันต่อกันเลยครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ไม้ที่4ของเรามาแล้วนะครับทุกคนแมตช์แล้วนะอยู่ทางซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับก็สลับในไม้ที่4นี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ผมเข้าออเดอร์เทรดลงนะครับตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในตัวเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนนี่เนาะก็นี่ครับเป็นออเดอร์เทรดลงนะครับก็เหตุผลที่ผมเข้าออเดอร์เทรดลงตามสัญญาณพุทธสัญญาณนี้นะครับก็ยังคงเป็นเหตุผลเดิมเลยนะครับทุกคนก็คือตอนนี้ตัวเส้นวินกับเส้นเรนโบว์นะครับก็ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนั่นเองนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเส้นวินกับเส้นเรนโบว์นะครับตอนนี้เนี่ยอยู่ใกล้กันมากเลยนะครับ
ก็เส้นวินตอนนี้ค่าอยู่ที่ 1,116 นะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์ตอนนี้ค่าอยู่ที่1,115 นะครับก็ห่างกัน1อีกเช่นเคยนะครับก็โดยรวมตัวเรนโบว์นะครับบอกว่าจุดเข้าของเราจุดนี้เนี่ยยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยโอกาสชนะของเรายังมีสูงอยู่ผมก็เลยเลือกออเดอร์ผมก็เลยเลือกเข้าออเดอร์เทรดลงนะครับออเดอร์พุทเนาะตามสัญญาณที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าไม้นี้ของเราจะจบชนะไหมหรือว่าจะจบแพ้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอีก40วิที่สุดท้ายนะทุกคนดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเทรดยากอีกแล้วโอเคครับสลับมาที่4ของเราในวันนี้สรุปว่าแพ้นะครับทุกคนบอกเลยว่าเทรดยากมากนะครับคือโอ้เราแพ้ชนะสลับกันเต็มไปหมดเลยนะโอเคครับตอนนี้กำไรในพอร์ตเราลดมาเหลือ9เหรียญนะครับทุกคนก็แอบเสียดายนะแอบเสียดายนะครับที่โอ้โหเมื่อกี้เรากำไรไปตั้ง39เหรียญแล้วเนาะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราทำดีที่สุดแล้วนะก็มีแพ้มีชนะปะปนกันไปนะครับโอเคครับก็สลับตอนนี้นะครับเดี๋ยวไม้ต่อไปไม้ที่5ผมจะเทรดที่75เหรียญนะครับก็คือมาติงเกล 2.5 เท่าเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็มาดูกันนะครับว่าไม้ต่อไปของผมผลงานจะเป็นยังไงนะครับซึ่งนี่เลยนะครับถ้าไม้ต่อไปไม้ที่5นี้ชนะนะครับก็ผมจะได้กำไรกลับมาเนี่ยประมาณ60เหรียญนะครับทุกคนแล้วก็มันจะทำให้กำไรรวมในพอร์ตผมเนี่ยเติบโตไปถึง69เหรียญได้สำเร็จนะครับโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันไม้ต่อไปจะเป็นยังไงจะชนะไหมหรือว่าจะแพ้เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวได้จุดเข้าสลับไม้ต่อไปเมื่อไหร่เรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ออเดอร์ต่อมาของเราแมทแล้วนะครับทุกคนนี่นะอยู่ทางซ้ายมือเลยนะครับก็สลับในไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนนี่เลยนะโอเคนี่นะครับเพราะว่าเส้นวินนะครับกับเส้นเรนโบว์นะครับตอนนี้ยังอยู่ใกล้กันอยู่นั่นเองนะครับยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยถ้าพูดแบบง่ายๆนะครับยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้เส้นวินมัน 1,116 นะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์มัน 1,115 นะห่างกันแค่1อยู่เลยนะครับก็คือมันยังใกล้กันมากๆเลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าจุดเข้าของเราจุดนี้ก็มีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับก็ถ้าเราเข้าเทรดตรงนี้ก็มีโอกาสที่เราจะชนะได้อย่างน้อยก็คือเรา อยู่ในจุดที่ได้เปรียบแน่นอนนะครับเรามีโอกาสชนะได้มากกว่าแพ้อยู่พอสมควรนะครับก็ดูกันนะครับว่าไม้นี้ของเราจะชนะไหมนะครับจะเป็นยังไงนะก็มาดูกันนะครับโอเค1นาทีนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าไม้นี้ของเราจะจบชนะหรือจบแพ้นะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ใกล้จะจบออเดอร์แล้วนะครับคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้น่าจะชนะนะครับโอเคครับก็สลับไม้นี้ของเราจบชนะไปอย่างสวยงามนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตมาที่369เหรียญแล้วนะครับทุกคนก็คือเราทำกำไรมาได้ที่69เหรียญแล้วนั่นเองนะครับขาดอีกแค่31เหรียญเท่านั้นนะครับก็วันนี้เราจะทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าของเราแล้วนะครับโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาลุยกันต่อในไม้ต่อไปกันเลยครับไม้ต่อไปก็จะเป็นไม้ที่6แล้วนะครับทุกคนโหดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจะจบชนะได้ไหมเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในไม้ที่6กันเลยครับได้จุดเข้าตรงไหนเมื่อไหร่ยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ออเดอร์ของเรามาแล้วนะครับก็โอ้โหผมแอบลุ้นอยู่นะตอนนี้โอเคครับก็อันนี้เป็นออเดอร์ที่6แล้วนะครับเป็นไม้ที่6ของเราในวันนี้นะครับทุกคนก็สำหรับไม้นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนะครับทุกคนก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้นะครับเพราะว่าเหมือนเดิมนะครับทุกคนตอนนี้ตัวเส้นเรนโบว์กับเส้นวินนะครับยังอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เส้นเรนโบว์กับเส้นวินนะครับยังห่างกันนิดเดียวอยู่เลยนะครับยังห่างกันไม่ถึง1ไม่เกิน1นะฮะทุกคนเห็นไหมเส้นเรนโบว์สีเหลืองนะครับมันอยู่ที่ค่า 1,116 นะครับแล้วก็ตัวเส้นวินตอนนี้ค่าอยู่ที่ 1,117 นะครับห่างกันแค่1เองอยู่เลยนะครับแปลว่าระยะห่างยังห่างกันไม่มากจุดเข้าของเราจุดนี้ยังอยู่ในจุดที่มีโอกาสชนะ
สูงอยู่นั่นเองนะครับก็แปลว่าเราเข้าเทรดไปในตรงนี้ก็แปลว่าเรากำลังเข้าเทรดในจุดที่ได้เปรียบเรามีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับก็มาดูกันไม้นี้ของเราจะจบชนะหรือว่าจบแพ้นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมเข้าออเดอร์เทรดลงในสัญญาณพุทธตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าจะได้ผลลัพธ์จบชนะไหมนะครับขอให้ชนะแล้วกันนะฮะวันนี้เราแพ้ชนะสลับกันมาเต็มไปหมดเลยนะไปชนะแล้วกันนะครับแบบชนะหล่อๆซะหน่อยก็ยังดีนะฮะชนะหล่อๆซะหน่อยก็ดีดูว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมและผลลัพธ์ที่ได้ชนะนะครับสลับในไม้ที่6ของเราในวันนี้นะครับทุกคนปรบมือหน่อยฮะตื่นเต้นโอเคครับสลับไม้ที่6ของเราในวันนี้จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเรานะครับเติบโตขึ้นมาเป็น393เหรียญแล้วนะครับทุกคนโอเคสวยงามมากนะครับขาดอีกแค่7เหรียญเท่านั้นนะครับก็7ดอลลาร์เนาะวันนี้ผมจะทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้แล้วนะครับโอเคก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยครับสลับในไม้ที่7นะครับผมจะเทรดที่10เหรียญแล้วกันนะครับทุกคนซึ่งถ้าผมชนะนะครับมันก็จะได้กำไรมาอีกประมาณ8เหรียญ นะก็จะทำให้วันนี้ผมทำกำไรได้ถึง100เหรียญตามเป้าหมายของผมได้พอดีเลยนั่นเองนะครับโอเคก็ป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่7กันเลยครับดูกันว่าจุดเข้าจุดต่อไปจะได้ตรงไหนอะไรยังไงแล้วเราจะจบชนะได้ไหมนะครับก็โอเคเดี๋ยวได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่7ตรงไหนเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ไม้สุดท้ายของเรามาแล้วนะครับพูดว่าไม้สุดท้ายก็คงไม่เชิงเท่าไหร่ใช่ไหมถ้ามันชนะมันจะเป็นไม้สุดท้ายนะครับแต่ถ้ามันแพ้มันจะยังไม่ใช่ไม้สุดท้ายนะทุกคนก็สำหรับไม้นี้นะครับก็ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เลือกกดเทรดลงตามสัญญาณพุทธหรือว่าสัญญาณเทรดลงที่ได้จากในเซตอัพตรงนี้เลยนั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตามสัญญาณตรงนี้นะครับเพราะว่านี่เลยนะครับตอนนี้เส้นวินกับเส้นเรนโบว์อยู่ในโซนที่ปลอดภัยเลยนะครับตอนนี้เนาะนี่นะครับเส้นวินเส้นสีน้ำเงินนะครับอยู่ใกล้กับเส้นเรนโบว์สีเหลืองเนี่ยใกล้กันมากๆเลยนะนี่นะครับเส้นวินเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมีค่าอยู่ที่1,091เลยนะครับแล้วก็เส้นเรนโบว์สีเหลืองเนี่ยมีค่าอยู่ที่1,090นะก็คือห่างกันแค่1เหมือนเดิมเลยนั่นเองนะครับอ่ะก็แปลว่าตอนนี้จุดเข้าจุดนี้ของเรานะครับก็ยังอยู่ในโซนที่ปลอดภัยยังมีโอกาสชนะสูงอยู่นั่นเองนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยมองว่าจุดเข้าจุดนี้ก็ถ้าเข้าเทรดไปแล้วก็น่าจะเป็นจุดที่ได้เปรียบน่าจะมีโอกาสชนะได้นะครับอ่ะก็ผมก็เลยเข้าออเดอร์เทรดลงตามสัญญาณพุทธหรือว่าสัญญาณเทรดลงตรงนี้ไปก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูกันว่าไม้นี้เราจะจบชนะหรือว่าจะจบแพ้กันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับก็ถ้าชนะได้วันแรกนี้จะเปิดมาได้สวยมากแม้มันจะไม่ได้สวยมากเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็ถือว่าโอเคนะครับเปิดเริ่มต้นมาได้ดี ใช้คำนี้แล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็ดูกันไม้นี้จะจบชนะหรือว่าจะจบแพ้นะครับโอเคอุ้ยลุ้นมาก โอเคครับก็สลับไม้สุดท้ายของเราในวันนี้ชนะนะครับทุกคนโอเคครับก็นี่เลยนะครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น401เหรียญแล้วนะครับหรือก็คือตอนนี้เราทำกำไรมาได้101เหรียญแล้วนั่นเองนะครับปรบมือหน่อยฮะบอกเลยว่า เหนื่อยล้าเหลือเกินนะครับโอ้โหวันนี้ช่วงแรกเนี่ยโอ้โหเราแพ้ยับเยินมากเลยนะแล้วก็ช่วงหลังมาโอ้เราชนะรวดเดียวยาวเลยนะครับชนะมาโอ้ยาวๆเลยนะครับก็จบชนะมาได้อย่างสวยงามนะครับสำหรับวันนี้นะโอเค very good มากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวจดบันทึกผลการเทรดวันแรกก่อนนะครับโอเคก็สำหรับในวันแรกนี้นะครับก็ผลงานของผมทำได้ดีอย่างที่คาดหวังเอาไว้เลยนะครับวันนี้มีแอบคาดหวังนะมันต้องมีคาดหวังแหละเพราะว่าผมเตรียมตัวมาดีมากนะครับเพราะนั้นผมก็มีคาดหวัง มีคาดหวังอยู่นิดหน่อยนะฮะนิดหน่อยนะครับอ่ะก็ถือว่าทำได้ดีอย่างที่คาดหวังเลยนะครับก็วันนี้จบกำไรมาได้ที่101เหรียญ นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกราฟการเทรดแล้วก็กราฟการเติบโตในวันนี้ของผมกันนะครับว่าพอร์ตผมวันนี้เป็นยังไงนะครับบอกเลยว่าวันแรกของเรานี้โอ้โหโรลเลอร์โคสเตอร์มากเลยนะครับสวิงมากเลยนะพอร์ตเรา
นี่เลยนะครับก็วันแรกของเรานี้นะครับคือแบบโอ้โหเราเทรดแล้วแก๊ปการเทรดของพอร์ตเราคือสวิงไปมามากเลยนะทุกคนแต่ก็โอเคครับโดยรวมก็ถือว่าจบได้สวยนะครับจบกำไร101เหรียญนะครับวันแรกนี้ก็ very good นะครับพอร์ตเราก็เติบโตมาได้สำเร็จนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันดูสักหน่อยดีกว่านะครับมาดูกันว่า101เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในการปั้นพอร์ตวันแรกนี้คิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวเราไปแปลงค่าเงินกันเลยนะครับโอเคครับผมนี่เลยนะครับตอนนี้1ดอลลาร์เนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่34บาทกับ31สตางค์นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า101ดอลลาร์กำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยที่กี่บาทกันนะครับเดี๋ยวกรอกไปเลยนะครับ101นี่เลยนะครับ101ดอลลาร์กำไรที่ผมทำได้ในวันแรกที่ปั้นพอร์ตนี้นะครับคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 3,465 บาทนะครับวู้สวยงามนะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 3,400 บาทแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นผลงานในวันแรกของการปั้นพอร์ตของผมนี้นะครับก็วู้ very good มากนะครับโอเคครับพอร์ตก็โตมาถึง400เหรียญแล้วนะครับเราขาดอีก600เหรียญนะครับไม่ถึงด้วยประมาณ599เหรียญนะครับขาดอีก599เหรียญนะพอร์ตเราจะโตไปถึง 1,000 เหรียญตามเป้าหมายของเราได้แล้วนะครับบอกเลยว่า very good มากๆนะครับแล้วก็นี่นะครับวินเลทนะสำหรับวินเลทของผมในวันนี้นะครับก็นี่เลยนะวันนี้ผมเทรดไป7ไม้นะครับก็ชนะ4แพ้3นะครับก็วินเลทอยู่ที่ 57.14% นะครับก็ถือว่าวินเลทสวยนะครับถือว่าวินเลทสวยนะเกิน 50% มานิดหน่อยนะครับเกินมา 7% เนาะโอเคก็สวยงามนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่เริ่มต้นมาได้แบบหนักหน่วงมากนะครับโอ้โหเกือบไม่รอดนะทุกคนนี่นะถ้าไม้ที่3ไม่ชนะผมคิดว่าวันแรกเรามาถึงก็น่าจะจบขาดทุนเลยแล้วก็อุ๊ยแล้วก็วันที่2ก็น่าจะยากหน่อยนะครับวันที่2ต้องเติมพอร์ตเข้ามาใหม่มาลุยใหม่เนาะก็น่าจะยากหน่อยนะครับโอเคก็ถือว่า very good นะครับ very good โอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมนะครับก็จะเป็นการสนับสนุนผมด้วยนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมต่างๆที่เพื่อนๆเสียให้กับทางโอลิมเทรดนะครับส่วนนึงก็จะถูกแบ่งมาเป็นรายได้ให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนช่อง YouTube ของผมนี้นะครับสามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดผ่านลิงก์ของผมกันได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากเพื่อนๆทุกคนกันมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ฝากผู้ใหญ่ใจดีของเราเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับทุกคน Bybit Exchange Trade Crypto ที่ดีที่สุดนะครับสนใจใช้งาน Bybitคลิกใช้งานที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับ TradingView แพลตฟอร์มดีมีคุณภาพแพลตฟอร์มที่จะช่วยการวิเคราะห์กราฟของเพื่อนๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจใช้งาน TradingView ก็เหมือนกันเลยนะครับสมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับก็แล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปปั้นพอร์ตวันต่อไปนะครับวันที่2นะก็มาดูกันนะครับว่าผมจะปั้นพอร์ตไปถึง 1,000 เหรียญตามเป้าหมายที่ผมตั้งเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับคลิปยังไม่จบนะฮะผมต้องให้เพื่อนๆดูเวลาด้วยนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดกี่ชั่วโมงแล้วก็กี่นาทีกันนะครับแป๊บนึงนะปึ๊บนี่เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับที่มุมซ้ายล่างเลยนะผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่1ชั่วโมง38นาทีนะครับก็ถือว่าวันนี้ใช้เวลาไม่เยอะนะครับใช้เวลาไปนิดเดียวนะแล้วก็ที่สำคัญเราทำกำไรได้ถึงตามเป้าเลยนะครับก็ very good มากๆนะครับโอเคครับนี่เลยก็เป็นภาพรวมทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.